อุ้ยโอ้ยแว่นแตกเลยโดนจะโดนแว่นแตกโอ้โหโอ้โหเข้าต่อเลยเว้ยเข้าต่อเว้ยเข้าต่อต้องงัดแล้วเว้ยไอ้เข้ามาไอ้เข้ามาโอ้ยต้องเปลี่ยนเทพเลยยังไงวะนี่นะครับวันนี้มีเรือแบสหรูมารับเรานะครับวันนี้เรือแบสตกปลาเราจะไปตกไม่ตกเหยียบปอมเราจะไปงานหน้าดินนะครับวันนี้นี่ดูนี่ดูคนขับเรือหน้าตาดีมีราศีเหมือนเป็นเสียแถวนี้ว้าวนี่มีมือชงลำครับไต่แสงนะวันนี้เดี๋ยวเราไปตกหน้าดินกันไหมรกๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นป่าเขื่อนนี้เขาไม่ค่อยตกหน้าดินกันเดี๋ยวเราจะไปตกกันกลางน้ำเนี่ยเอาเรือแบสไปวันนี้มีผู้อุปการะคุณพาเรือแบสไปตกแต่ก่อนอื่นทำเหยื่อก่อนนะครับเดี๋ยวทำเรือลำบากเรือเขาแพงสงสารเขาเดี๋ยวลำมันฟุ้งเต็มเรือไปนี่อุ้มจังเปียบเปียบลุงอดำอ่ะวันนี้3ถุงเลยนะครับ3ถุงลำประมาณสักมี10โลอยู่อ่ะ10โล10โล3ถุงลุงกระดำมันแล้วเดี๋ยวเราต้องใส่ซุปเปอร์ไฮเกรดด้วยเพราะว่ามาตกรู้สึกว่าซุปเปอร์ไฮเกรดมันโอเคอยู่นะมันขาวๆกี่ถุงครับพี่ซุปเปอร์ไฮเกรดลำ10ลำ10โลนี่ต้องมี4ถุงอ่ะพอดี พอดีเลยนี่เปียบนี่เลยซื้อมาตกได้ผลปีลงมันจะแห้งขึ้นนิดนึงนะครับเราต้องเอาน้ำใส่อีกนิดนึงดูหมายครับตกมากเนี่ยครับดูหมายนะเห็นไหมชอบเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับอุ๊บอุ๊บอุ๊บโอ้โหเบียด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 ทั้งกออุ้ยนี่เป็นที่วางคันเบ็ดเราทำไว้นะครับเอานะมันเอาสวยงามมากนะครับนี่ถ้ายังจำมันได้นะครับนี่คือตรงนี้นะครับก็คือต้นไม้นะมันเป็นอย่างนี้หมดเลยรวมถึงด้านหน้านี้ด้วยที่เราตกนะครับคือตีลงไปเนี่ยมีโอกาสติดเยอะแล้วก็ปลาติดแค่เก็บก็ติดปลาติดก็จะติดไปต้นไม้มาเรื่อยๆแต่ว่าปลามันใหญ่เราเลยต้องไปหามันพี่ใช้วันเบอร์13นะ13อิเซม่ามันตาเป็น3สองฟ้าแล้วก็เฟเบอร์แต่ M นะใส่ M เดี๋ยวดูเกี่ยวนะเกี่ยวย้ำแล้วย้ำอีกนะครับเกี่ยวมันแข็งนิดนึงนะครับเหนือห่วงนะแล้วมันจะลูดลงไปอยู่ในห่วงเกี่ยวย่างนิดนึงนะนะครับเหยื่อเหนืออย่างนี้นะดีโอเควันนี้ตกปลาใหญ่นะเบ็ดต่ำๆก็13 45จะได้หมดลมแรงด้วยนี่ลมแรงต้องปั้นเหนียวนิดนึงนะเพราะว่าน้ำคลั่งคงเดินด้วยเพราะเขาปล่อยน้ำในวันนี้อ่ะปล่อยห้อยก็ได้นะครับมันจะจิกไปหน่อยไม่ต้องกลัวมันแตกโชคหนึ่งลูกนี่แหละนะตรงนี้นะระยะนี้แหละอะไรครับคุณแป๋งตกหลิวครับตกหลิวครับเดี๋ยวจะเกินหน้าเกินตาบอสเดี๋ยวเรามาช่วยแป๋งลุ้นหลิวนะครับวันนี้จะเป็นยังไงเชิญเชิญเชิญอยากได้เชิญเชิญโอ้โหเรือลำเป็นแสนเอาบัลลังก์มาทั้งท้ายเรือตกหลิวขอชมหน่อยวันนี้เนี่ยเป้าหมายปลาอะไรครับปลานิลครับปลานิลกิโลเนี่ยที่นี่วันนี้สักสองโลสองโลเลยอ่ะก็ลุ้นนะแต่จะได้สักสองขีดนี่เป็นไงลุงอดามซุปเปอร์ไฮเกรดใส่ลำจึ๊บอันนี้อ่านทุ่นยังไงครับลมอย่างนี้ไม่มีอะไรนอกจากมิดอย่างเดียวไม่มีตอกไม่มีถอน
ดูอาการเฉียงของทุ่นนะครับอันนี้เออเราไม่ต้องอ่านทุ่นแล้วเราปล่อยให้มันจมอย่างเดียวกระชากลากเลยนะชั่วโมงไม่กินแต่ตอนนี้ปลาขึ้นแล้วนะเราเห็นอยู่2ตัวแล้วกี่ทีแล้ว3ทีขึ้นจะขึ้นไกลถ้าขึ้นอย่างเงี้ยมีกำลังใจเฮ้ยคุณไม่คุณละลานเงี้ยผมไม่ละลานเลยผมติดเลยพอแล้วติดแล้วติดเลยนี่ไงแปลว่าเราดึงยากเลยดิดึงยากดึงยากเพราะว่าเราไม่อยู่ฟังอ่ะดึงยากมันเป็นต้นไมล่าทั้งนั้นเลยยากมากวันนี้ต้นปลายต้นก็เอ็นอย่างเงี้ยเอ็นมามันทำให้ยากเพราะเอ็นเราอ่ะมันมีความยืดหยุ่นทำยากเลยดึงไม่ออกต้องใช้ผ้ากำมาดึงแกนปูนมาหมดนี่ไงเห็นไหมไม่ไงล่ะโดนทุกไม้ไม้ดิบใกล้แค่ใกล้โอ้เป็นไงเก็บ4โดนโดน3โอ้เก็บ4โดน3อ่ะเฮ้ยอันนี้รอดรอดเหมือนนู้นหรือเปล่ามาใกล้ๆกระโดดคือมันเป็นต้นไม้หลายต้นนะครับคุ้มเลยนี่ไม่ต้องบอกนะว่าถ้าปลากินจะเป็นยังไงเนี่ยชนต้นไม้มันถึงเลยมาทั้งต้นมาทั้งต้นเบ็ดโอเคไหมเช็คดูก่อนเบ็ดโอเคบอลโอเคไปลุยสายโลดลมลมนี้ตามขึ้นซ้ายขวาไปเลยไม่ขึ้นเลยซ้ายซ้ายติดต่อเลยเนี่ยล้างอยู่บนต่อเนี่ยเนี่ยต่อทั้งนั้นเลยเนี่ยอู้ดูดิดูดิวิ่งออกครับสู้ๆครับสู้ๆวิ่งออกเองเรียบร้อยอยู่ในต่ออยู่ในต่อเนี่ยต่อขึ้นเลยเนี่ยผลต่อ1แล้วยังเข้าอีกต่อ1เป็นต้นไม้เนี่ยนี่กึกๆๆๆๆนี่คือต้นไม้ทั้งนั้นเลยเนี่ยดูว่าวิ่งออกเนี่ยปลากระดิกกระดิกป่ะคือมันเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้กึกเนี่ยกึกถ้าสายไม่เหนียวอะขาดเลยเนี่ยเนี่ยมีอยู่3อย่างไม่ขาดปากมันก็ฉีกไม่ฉีกเบ็ดก็หักเนี่ยนะกึกคือเราลูดสายมันมาเรื่อยๆมาเว้ยมาพยายามอย่าให้ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องลงแต่เนี้ยอาจจะต้องลงแล้วเฮ้ยโอ้นึกว่าปลาโดดมันมีกิ่งอยู่ต้นใหญ่เลยแหละเอายากอ่ะสาย40แล้วนะเอายากสิลงน้ำขนาดนี้จะรู้ยังไงที่มันออกซ้ายอ่ะคือสายอ่ะมันพาดต้นนี้ไปเราติดต้นนี้นะแต่ปลามันไปอยู่ซ้ายแล้วยากเนี่ยหลุดแล้วแล้วไปซ้ายมาแล้วนี่มึงซูมนี่ซูมมาได้ดิโอ้ยเอาปลาหลุดไปแล้วโถ่ยกูด่าปั่นโอ้เรียบร้อยแล้วครับ1ตัวเหมือนเดิมเป็นธรรมดาเนี่ยติดอีกแล้วติดมันทุกอันติดมันทุกอย่างยากอ่ะนะเนี่ยถลอกหมดเลยพันตอถลอกยาวเลยไปแล้ว1ตัวเฝ้าตั้งนาน
ดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่า13มันดีอยู่แล้วแต่ตอมันเยอะเหลือเกินแล้วเราใช้สาย40อ่ะ30 40แล้วมันกอไม้มันเยอะเราไม่กล้าบวกก็มันวิ่งก็ให้มันวิ่งอ่ะแต่ทีนี้อย่างตัวเมื่อกี้ติดกอนี้แล้วมันทะลุไปอีกนึงซิกแซกเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเบ็ดใหญ่ก็ยังพอกล้าสู้อยู่ยังพอให้มันลังไม่ให้มันไปได้เราก็จะเปลี่ยนเป็นเบอร์45หรือว่าเป็นอุลัม 1O นะครับเบ็ดหนาหน่อยแล้วก็ยกเฟียบอลขึ้นมาเป็น L หรือ XL แล้วแต่ว่าอยากให้มันลอยแค่ไหนก็ PE จะเอาเป็น8เลยนะครับอันอื่นอาจจะเล่น6นะครับเราเล่น8เนื่องจากว่าต้องสู้แล้วพอกินมาแล้วไม่ได้ตัวนี่แย่ทีนี้แหละจะอัดให้มันเข้ามาเลยนะครับเพิ่มขนาดเบ็ดถึงอาจจะกินยากหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่ว่าถ้ากินแล้วเราต้องได้ตัวดีกว่ากินแล้วแบบไม่กล้าล้างมันมากกลัวเป็ดหักเป็ดล้า13นี่พอเราตกปลาไซส์10อีศกใหญ่ไม่เอาอยู่แล้วปลาเล็กทำชิ่งสัก3นิ้วนะกำลังสวยเรียบร้อย3ชุดเล่นเบ็ด2แบบเลยเบ็ดใหญ่แล้วไม่ไหวแล้วกินแล้วไม่ได้ตัวนี้ไม่สนุกแล้วไม่กินซะดีกว่ามีแต่ตอกับตอลุยยังไงครับยังไงไหนหลิวทำไมหลิวไปอยู่ในกล่องแล้วฮะมีหมูลงน้ำไปตัวมีคนสั่งหมูลงนะลงหน้าหมายหลิวเลยอ้าวลมก็ไม่หยุดเลยอย่าอ้างหมูเรามีปลาอยู่เราได้เปรียบลมไม่ใช่เหรอที่ตกไม่ได้ลมมันเริ่มเบาแล้วนะเอาประกอบอีกเก็บหมดแล้วเฮ้ยฝึกสายตาบริหารกล้ามเนื้อสายตาทุ่นสะบัดสะบัดกูจะเป็นตากุ้งยิงก่อนกลับไปเป็นตากุ้งยิงยีตานี่ไม่ไหวแล้วจ้ะทุ่นมันขยับแล้วกันข้าวเหนียวเข้าท้องแล้วด้วยน่าจะหลับรอปลาลากดีกว่าครับดูละ1ต่อ5ด้วยแต่ความจริงก็ไม่น่าออกมานะหลิวตรงนี้เหลือกูไม่คาวถึงเบ็ดแล้วเว้ยโกรธก็ไปอย่าให้มันออกมันผ่านไม้อยู่โอ้เนี่ยปลายคันสั่นลิกเลยอย่าบังกล้องดิอย่าบังกล้องดิกล้องนู้นก็มีนี่ไงงัดอย่างเดียวเบ็ดเบอร์เท่าไหร่เบ็ดเบอร์15เนี่ยงัดอย่างเดียวเลยโอ้โหมันต้องงัดอย่างนี้นี่เองมันต้องงัดอย่างนี้นี่เองไอ้หมดทุกคันเหมาหมดเนี่ยติดต่อใกล้ๆนี้อันเดียวปล่อยพี่เลยปล่อยสายออกไปเลยไปเก็บ
็บมามันตึงไงไม่ออกแล้วตัวนี้ติดแล้วตัวนี้ติดแล้วเนี่ยติดแล้วเหรอติดแล้วดิติดตัวใกล้เนี่ยเอาไปไอ้เอากอนี่เหรอเพียโอ้งัดมาได้ขนาดนี้เหนื่อยเลยเอาไว้ไปลุ้นแสงไปลุ้นแสงเอาแสงสู้แสงสู้ไม่ได้เฮ้ยปลาออกนี่ม้วนหัวอยู่เนี่ยปลาออกมาแล้วปลาออกมาแล้วพี่แสงปลามานี่แล้วปลามานี่แล้วติดตอนนี้ติดตอนใกล้แล้วโอ้ยต้องเปลี่ยนเทปเลยยังไงวะเออต้องลงไปใช่ไหมไหนมันยังไงอะแสงฮะอย่าใช้คำว่าหลุดดิไม่มันอยู่นู่นมันได้ยินว่าหลุดเหมือนกันเมื่อกี้ได้ยินว่าหลุดเหมือนกันหลุดที่ใจกูยายผมต้องได้กินปลานะครับโอ้โหโอ้ยน้ำมันแล้วเว้ยน้ำถึงนะหดขาไหมฮะฮะหลุดจริงอะไรหลุดกูลงน้ำมาแล้วปลาฮะปลาหลุดเหรอปลาหลุดเหรอไอ้กูลงมาทำไมเนี่ยฮะมันยิงดิ้นอยู่เลยเมื่อกี้ยายผมไม่ได้กินปลาเดี๋ยวมันยังติดอยู่เลยอ่ะเพราะที่คันนี้มันลากออกคันนี้มันลากออกอ่ะเนี่ยบอกแล้วเนี่ยมันต้องเบรกเบอร์15ถึงงัดได้แต่ก็ไหนเดี๋ยวดิไหนปลายายผมอ่ะไหนปลายายผมเราตกแบบเชิงอนุรักษ์ไงขอตัวเดียวเองเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี่ไปไม่ทันครับมันทันหลายรอบเกินอีกคันอ่ะอีกคันนึงอ่ะมันทันหลายรอบเกินไม่ทันเสียดายดูนี่ฮะเนี่ยเมื่อกี้ที่งัดได้มาถึงแล้วเนี่ยเพราะเราใช้เบ็ดเบอร์ใหญ่เบ็ดเบอร์15เห็นมั้ยเนี่ยสายถลอกหมดเลยเพราะมันเข้าตอเนี่ยดูสายถลอกหมดเลยสายถลอกหมดเลยเนี่ยแต่ถ้าเมื่อกี้ไม่ใช้เบ็ดเบอร์ใหญ่ขนาดนี้คงไม่กล้างัดอ่ะมีงัดเบอร์เบอร์ L 15กินแต่ไม่ได้ตัวอีกแล้วเดี๋ยวก่อนงั้นกูลงน้ำมันทำไมเนี่ยแป้งภาพสวยเมื่อกี้ยู่ให้ลงน้ำมึงกูต้องลงน้ำเนี่ยมีคนหลายคนเลยสะใจอะลงน้ำเราไม่ได้ปลาไม่ใช่มันได้ปลาแล้วไงจะลงไปช้อนไงมันได้ปลาเมื่อนิ่มปลามันอยู่แค่นี้ยังไงมันก็ได้อ่ะใครสะใจบอสทับลงน้ำฟรีโบนหนึ่งครับความจริงอะมันไม่ต้องลงไงนะเพราะไอ้น้ำมันลงไปแล้วแล้วมันยู่ให้ลงน้ำลงมาไม่ให้ลงไปช้อนตรงนี้ไงว่าปลามันหลุดมาแล้วไงปลามันอยู่แค่นี้แล้วอะปลามันหลุดมาแล้วไงก็เลยให้ลงไปไม่มีใครหลอกลวงนะหลอกนะทับโตเอ้าดูนู่นอยู่น้ำมาถ่ายดิอยู่น้ำหมดแล้วเนี่ยเละครับปลาตัวเดียวว้ายลงอีกรอบเดี๋ยวใครจะเก็บเนี่ยติดคันเบรกขึ้นมาเว้ยติดคันเบรกมาแล้วดูคันเบรกขึ้นมาดูเสียลมอ่ะต้องแบบว่า in my feeling อ่ะโอ้ยเป็นผมจับเนี่ยทั้งราวโยนทิ้งหมดแล้วโอ้ยมันยุ่งยากวะก็มันสะใจไงกำลังมันอ่ะอินเนี่ยเป็นคนอินอ่ะเราตั้งใจจะตกปลามันอินมันกินแล้วเราเปลี่ยนเบ็ดแล้วมันสำเร็จเรางัดมันมาแล้วอ่ะเรากล้าบวกมันอ่ะแต่พอมันตายต่อ10เมตรเนี่ยเราผ่านมาทุกตอแล้วนะเห็นไหมคันมันตึ้งผ่านตอมาแล้วอ่ะสะบัดหลุดแล้วด้วยเมื่อกี้พอมันหลุดอ่ะมันหลุดแล้วมันก็มาโดนสายพวกนี้โดนอีกตอนึงอ่ะปลดเบ็ดไปเลยเบ็ดไม่ได้งางนะมันปลดเบ็ดไปเลยอ่ะโอ้โหอะไรเงี้ยแต่ช่วยพวกมันมาด้วยมาด้วยไอ้กอเนี่ยปัญหาเยอะนะ2ตัวแล้วเนี่ยแม่งเป็นต้นเลยถึงไม่มาแล้วเนี่ยอุ้มมันมาอุ้มโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยโอ้โหเดี๋ยวกิ่งนี่ขึ้นมาให้ได้เนี่ยไอ้กิ่งเนี่ยมันทำสายขาดทำปลาหลุดไปกี่ตัวแล้วเนี่ยดูไอ้กิ่งใกล้ๆเนี่ยมีเป็นต้นเลยนะนี่แค่ยอดของมันโอ้โหนี่อ่ะเนี่ยนะครับดูเวลาปลามันเข้าไปพันนะตัวเมื่อกี้
ี้เนี่ยมันก็มีอีก2คันที่สายตึงๆอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาเข้าไปพันมันโยกอย่างเงี้ยเราโยกปลาให้มันหลุดมาตามกิ่งพวกนี้แล้วก็หอยมันก็คมอยู่นะครับทำไมต้องใช้สายใหญ่เบ็ดใหญ่เพราะว่าเราจะได้งัดหมดเนี่ยลองสายมันเนี่ยมันตึงไงฮะมันเข้าลองหอยโอ้โหกี่ต้นนี่ข้างล่างนี่มาเป็นปมเลยปลาสุดยอดตัวนี้หนีไปได้เลยยายแป๋งบอกว่าอดเลยวันนี้เหลือเวลาเราต้องสู้ใครอยากให้บอสตกน้ำอีกรอบบอกว่าครับฝาตากล้องดูดิเนี่ยมันยังสดๆเลยครับไอ้ต้นยังอยู่อีกป่ะเอามันต้นเลยได้ไหมได้หมดเวรหมดกรรมทันทีต้องเพื่อนแพ้อยู่ยังคนแพ้เนี่ยเบ็ดเบอร์15เสียบเบอร์แอลเลยใหญ่เนี่ยตากล้องเมื่อกี้ดึงฮะดึงสายขาดเลยติดหอยอ่ะน้าติดหอยอ่ะถ้าไม่ใช้40อ่ะงัดเหมือนเมื่อกี้ไม่ได้ดังงัดได้แต่ก็ติดทอไม่ได้ตัวอยู่ดีเดี๋ยวลงนะเนี่ยสายขั้นต่ำเท่าไหร่ดีเนี่ย40ครับเอา40อ่ะไม่30แล้วเบ็ดเบอร์อะไรโอ้โหเนี่ยว่าแหมเจอกันต้นนาทียังบอกเบอร์10อยู่เลยเมื่อกี้บอกตกปนินใช้เบอร์9ไม่เคยเลยนะบอกพี่ลดเบ็ดดีกว่าเบอร์9มันไม่กินใช้เบอร์9ดีกว่าเป็นไงเจอหมายนี้15เท่านั้นยังไงครับวันนี้เลิกมันเป็นนี่ไงมันเป็นต่อหลุดหลุดเลยต่อหักต่อหักตะก้อพังนะเบ็ดไม่หักเนี่ยติดดูดิเนี่ยตะก้อนะหลุดหมดเลยมีข้อดีคือมันติดต่อแล้วก็หักพังออกมาต่อมันเยอะจริงๆหมายนี้ต้องใช้อะไรบ้างใช้เบ็ดเบอร์15ครับมาตัดอิติมาเบอร์15ยังน้อยสายเบอร์มาตัดเรนจ์40ปอนด์แล้วก็เอาไตกับบุยมาดูไตทำไรติดต่อพอออกแล้วอันนี้ขอแนะนำก่อนว่าหมายเราอะเรามาหากันเองแผงมันก็ไม่ได้ทำงานหน้าดินเป็นหลักนะครับก็ตกเหยื่อปลอมไม่มีอะไรตกไงเราก็เลยมาหาหมายยี่ศกขึ้นแล้วก็โยนลามันแล้วก็มาตกเลยมันเลยเอาตัวยากเห็นมาหลายเดือนเอาตัวยากมากอะคือไม่มีตัวไหนที่ไม่ลงน้ำอะตกท้ออะเป็นป่าหรือยังไงอะทำไงดีอะลงน้ำไงลงทำไมมันไม่ติดอะไรเนี่ยไม่ติดอีกเลยไม่ผักหมุนมาที่ต้องโดนยอดไม้อ่ะวันนี้มีคนเสียบหมายครับเสียบหมายในทุนใหญ่มาเสียบหมายจะตกด้วยกันได้ยังไงตกด้วยกันไม่ได้เนี่ยคุณเสียบหมายแล้วอ่ะขอสักวันสิฮะขอสักวันสิกี่ตัวแล้วครับ1ตัวครับตัวแค่ไหน3โลโชว์หน่อยเอาเฮ้ยไม่มีเบรกเว้ยไม่มีเบรกทำไรเนี่ยเอาเฮ้ยอันนี้จำไม่ได้โอ้โหแกงนะจ๊ะโอ้ไม่ได้แกงเลยไม่มีนิสัยอย่างนั้นเลยไม่จริงเลยโอ้โหทำไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ไม่มีนิสัยอย่างนั้นเลยนี่อ้าวขอสักตัวนะวันนี้ปกติเราหมายนี้เขาเรียกว่าหมายไซส์10ไม่ใช่ครับแล้วคุณมาตกปลาอะไรครับเนี่ยเฮ้ยมีอะไรเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโอ้โหมาก่อนบอกลง8คันแต่จริงๆลงแค่4คันกั๊กนี่ว่ารอบอก8คันเต็มแล้ว
อเฟียบรอเฟียบรอเฟียบอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ใช้อ่ะก็เอาให้น้องไปเมื่อวานมันลืมเอามาลืมเอาขึ้นเรือสวิงดูคนนะครับดูคนนะครับดูคนนะครับดีไม่ชอบนี่ครับอยากได้มากลืมเอามาต้องเอามาให้อันเนี้ยไม่ต้องชั่งทุกครั้งชั่งสะดวกสบายเกี่ยวทีเดียวตกแม่งทั้งวันใช่แต่อันเนี้ยเนี่ยเม็ดโฟมกระจุยทั่วเรือแล้วเนี่ยไม่ทำไมเสียแป้งไม่ไปหมายต้นไม้สองต้นที่เราอ่อยกันไว้อะครับเดี๋ยวได้ตัวก่อนเดี๋ยวบ่ายไปแล้วมันไปแล้วมันเป็นไงตอนแรกเงียบไม่ฝึกความอดทนเหรอไม่ครับไม่เวลาผมน้อยพี่จะไปไหนนี่แหละเดี๋ยวสร้างหมายใหม่เลยวันนี้เราจะสร้างหมายใหม่เราแค่ไปอยู่ข้างๆแล้วตีแทงกลับมาหาใหม่ก็อยู่ด้วยกันเลยพี่ไปไหนมาครับไปให้ปุ๋ยปลาเอ้ยไปอ่อยไปอ่อยมาไปอ่อยไปอ่อยเยอะไปอ่อยเยอะไปขี้มาเลยน้ำนิ่งต้องไปไกลหน่อยโอ้โหนี่ว่ายไปนี่เตะไม่ล่าทั้งนั้นเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยเห็นไหมปลอดภัยก่อนเอาถังน้ำมันเกาะไว้โอ้โหนู่นกว่าจะเจอกอไม่ใช่ที่นั่งได้นะยืนได้ดูกอกว่าจะเจอกอโอ้โหไม่ได้เหนื่อยว่ายเลยเหนื่อยเกรงคอไม่ให้หมวกเปียกร้อนจัดเรายังทำหมายกันไม่เสร็จนะครับโล่งตูดเอ้ยโล่งมาพี่ยิงไปนะครับที่นี่ตกประจำผมก็ตกเงี้ยดีนี่เป็นซุปเปอร์ไฮเกรดมีมะพร้าวนะครับทำให้แตกเร็วก็ตกที่นี่มันใช้แล้วมันได้ผลก็เลยใช้เหมือนเดิมนี่แหละอันนี้ลำประมาณสัก6โลได้มั้ง6 7โล7โลได้แล้วก็ดำ2ซองอันนี้2ซองไม่ตายตัวนะบางทีลำมันเหนียวมันอะไรอย่างเงี้ยเราต้องปรับเอาไปโอ้โเห็นไหมลงปุ๊บโดนเลยนะครับไม่ต้องฝังไว้ข้างในโอ้จิ้มหน่อยก็ได้เพิ่งหาตกเมื่อวานมือใหม่เพิ่งหาตกเมื่อวานแนะนำนะครับต้องร้อยผ่านไกด์สุดท้ายแม่งเอ้ยดูมันเสียยึดหมายเสียยืมเซ็งไม่เหมือนที่คิดไว้ขอชั่วโมงละตัวอ๋ออยากได้ชั่วโมงละตัวของเราวันนี้ก็น่าจะชั่วโมงกว่าแล้วนะครับยังสนิทอยู่ตรงที่มันกินตอนที่เราตกมันจะออกมาประมาณสัก40-50เมตรกินตรงนะครับแต่เราก็เห็นมันเคยมาขึ้นแถวข้างหน้านี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้คงลกหน้าดูอะขนาดปลายสายตรงนี้ยังมีกิ่งไม้เลยเนี่ยอยู่ใต้น้ำนี่มองไม่เห็นนะฮะขึ้นตรงนี้แหละขึ้นตรงว่าไงครับขึ้นตรงๆเลยนะขึ้นอยู่นั่นน่ะไม่ยอมลงไปกินกินมา5รอบแล้วเนี่ยใช้ลุงอดำป่าวไม่กินลุงอดำนะเว้ยไอ้อย่างที่เป็นของเฟียบโอ้ยไม่กินถึงเวลาเปลี่ยนเหยื่อแล้วกี่นาทีแล้ว4ชั่วโมงมาเปลี่ยนนี่เราใช้เนี่ยไม่เกิน3นิ้วนะครับแล้วก็ใช้เฟียบอลวันนี้จะให้เบ็ดมันอยู่ประมาณนี้ต่ำๆอย่างนี้นะครับเราก็เลยใส่เอ็มแต่ถ้าอยากให้เบ็ดมันสูงขึ้นเราก็ใช้แอล
วันนี้มีทั้ง M ทั้ง L นะครับจะได้รู้ว่าปลามันกินแบบไหนจิกยากนิดนึงเหนือห่วงขึ้นมานี่นะเบ็ดมันจะอยู่ทรงประมาณนี้นะครับมาจะลอยต่ำๆนะครับสำหรับปลาที่กินต่ำบางคนชอบให้มันลอยต่ำๆนะครับเพราะมันมีกินเหยื่อที่พื้นเลยนะแล้วก็ใช้ต้องชั่งเอานะครับต้องชั่งทุกตัวนะครับจะได้รู้ว่ามันลอยแค่ไหนสิ่งที่เราเบ็ดขนาดเบ็ดกับขนาดเฟอร์บอลเวลาใช้นะครับเหมือนชั่งเม็ดโฟมแหละแต่เราชั่งทีเดียวเราตกทั้งวันเลยไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนอันนี้ส่งไปเยี่ยมแป้งมันเป็นไงตรงนี้เหมือนต้องแวดสักคันหนึ่งแวดสักคันหนึ่งโอเคอันนี้นี่ดูดูอันนี้ตั้งเบรกหนึ่งไม่ได้นะครับตั้งเบรกหนึ่งนี่ไม่ต้องเบรกหนึ่งอะลมแรงๆนี่ไปทั้งลาวแน่นอนลมไหมโอ้ยอุ้ยอุ้ยแว่นแตกเลยโดนแว่นแตกเลยแว่นแตกเลยตีลงไปกินเลยตีลงไปกินเลยมาก่อนแป้งแล้วเว้ยโอ้โหกระแทกแว่นแตกเลยมาแล้ว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 ตีแล้วตีแล้วตีอีกแล้วหักมาเลยได้ต้นนี้ติดเนี่ยโอ้ยติดอีกแล้วฮะเอาสายเอาสายไปนี่ไงสายนี่ไงมันติดใกล้ๆเนี่ยมันติดใกล้นี่แล้วโอ้ยแสงกูจะตายวะเนี่ยเฮ้ยแสงไม่ซูมอ่ะต้องปล่อยเบรกมันนะครับหาอยู่หลุดไปนี่กี๊ดเลยติดสายไหนสายไหนสายนี้เปล่าอัดมาเลยโอ้ว่ายมาเลยว่ายมาเลยมันพันยังไงเนี้ยติดนี้ใช่ไหมโอ้มติดเลยนี่ว่าโอเคไปโอเคโอเคอัดเลยเฮ้ยมันตัดไม้ขนาดนี้ด้วยอัดโอ้มันดูมันไม่ใหญ่เลยปะโถคุณสาดีใจนึกว่าวันนี้โดนแล้วว้าเอ้ยนี่ดูท่านี้ก่อนโอ้เอ้าไอ้ว่ายออกไปเฉยนี่เป็นไงโตัวน้อยยี่สกไม่ถึง3 โลเลยแ
ื่นเต้นมหากรรมมากเหนื่อยเลยมันพันยังไงกอนู้นแสงพันปลายไม้ครับพันปลายไม้ไม่ราบต้นไม่ราบกี่ตอเป็นตอเป็นทางเลยครับเป็นป่าเลยเฮ้ยเปลี่ยนเยอะแล้ววะเปลี่ยนครับเปลี่ยนทำไมอ่ะขาตาร้อนแต้มเท้าแต้มเท้านะครับโอ้โหคิดว่าจะมีไซส์ใหญ่หน่อยแต่รู้สึกเป็นยี่สกฝูงเดียวกันเลยนะแปลงก็ได้ไซส์เนี่ยไซส์พอกันเลยน่าเป็นปลาปีที่แล้วนะครับพี่ปล่อยในอ่างเรามาดูแสงจัดการต่อแถวนี้เป็นไงบ้างรกมากครับนะมีแต่ปลามีแต่ปลารกเนี่ยมันเป็นยอดไม้ลาบเต็มเลยขยับไม่ได้ติดอย่างเดียวฮะคือกอเนี้ยที่เรากอเนี้ยที่เราตกอยู่อ่ะแสงคิดว่าลงทุกตัวไหมไม่น่ารอด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 กออ่ะติดแน่นอนตัวลงทุกกอลงทุกตัวแน่นอนโอ้เนี่ยเรามีถังในชูถังในชูชีพนี้ที่ลอยอยู่อ่ะนี่ลึกนะเนี่ยเรามีถังเกาะไว้ลงไปไม่ถึง5นาทีกินเลยนะครับก็คือบางทีมันปลามันก็กินเหยื่อใหม่ๆเนาะมันก็ไม่เสมอไปที่ต้องแช่นะเหยื่อใหม่ก็กินข้อดีของเวลาเราใช้เฟียบบอลนะครับนี่คือข้อดีเลยนะปกติเราจะฝังเม็ดโฟมเข้าไปใช่ไหมในเหยื่อนะครับอันนี้เราปล่อยเม็ดโฟมห้อยเลยไงมันถึงกินเร็วนะครับมันสมมติมันเข้ามาดูเหยื่อมันไม่ต้องมาหาเม็ดโฟมเลยเราปล่อยห้อยไปเฟียบอลมันลอยเลยนะครับมันก็เลยได้ตัวนี้นี่คือข้อดีข้อหนึ่งเอ้ยตัวนี้น่ารักอะน่ารักเนาะดูดิมันสั้นๆอะช็อตแบบไม่ค่อยช็อตมากแต่มันก็ช็อตอะน่าจะเป็นปลาปีที่แล้วเองเนอะเพิ่งปล่อยครับเพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยเลยยี่สกอ้วนตัวกลมอะช็อตอย่างน่ารักอะเฟียบอลเข้าปากโอ้นี่โดนเบอร์14เข้าไปมาแล้วนี่ดูดิดูหัวมันหัวมันเนี่ยไปซุยกับตอมาที่เราติดตอเมื่อกี้นะครับอุปสรรคแบบเยอะมากเลยนี่ขนาดตัวนี้ยังลังไม่มาเลยเมื่อกี้แสงลงไปมันทำไมมันมาติดกิ่งตอไม้อยู่สายพันธุ์เหรอสายพันธุ์อยู่แล้วตัวก็แบบตัวก็ดิ่นโอเคตัวนี้สำเร็จแต้มแรกเท่าแป้งแล้วแป้งมา4ชั่วโมงแล้วอยู่บนเรืออีกบ้างตึงไปหมดแล้วเป็นไงแค่นี้ก็ติดแล้วดิติดแนวตรงๆเลยเนี่ยโอ้ยอันนี้แสดงว่าลงไปอยู่บนยอดมาเลยเนี่ยที่เราปลากินแล้วบางทีมันติดเลยอ่ะพอเราตีออกมาอย่างนี้ปุ๊บนี่คือต้นไม้ตีไปปุ๊บแล้วมันเนี้ยพาดกิ่งอย่างเงี้ยแล้วเหยื่อก็อยู่ข้างล่างไปกินแล้วมันก็ติดเลยที่บางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนที่เรามาปลาล่าปุ๊บก็ติดเพราะว่ามันอยู่ในดงเพราะตรงนี้มันเป็นดงอยู่แล้วเป็นหมายที่แบบว่าเราก็เห็นปลาขึ้นเราก็ไปจอดตีอย่างเนี้ยครับมันก็ต้องมีความเสี่ยงสูงในการที่เราจะได้ปลาหรือไม่ได้ปลาสมหมดเชื่อซะเลยอากาศอย่างนี้ใช่เหรอยี่สกซักผ้าวันฝนตกแตงแตงทำไรอะแปงทำไรพี่ว่าไม้เนี่ยกินเนี่ยไม้เนี่ยกิน okay. ต้องมีสักคนหนึ่งที่กินเพราะแดดมันได้ลมมันได้แล้วนอนรอ นอนรอตีไหมยังอ่ะ
นี่อันนี้เซตใหม่นะครับเพิ่งตีเพราะฝนมันมาลมมันมาไปๆมาๆแล้วเนี่ยเพิ่งมีแดดอุ่นๆออกหลังจากฝนตกนี่แดดออกมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วผมเอาไม้เนี่ยต้องกินเพราะมันเงียบมาทั้งวันฝนมาทั้งวันไม้เนี่ยนะจะกินสักคนหนึ่งเนี่ยของผมเซตนี้ของแปงเซตนู้นต้องมีสักคนไม่โดนเราก็นั่งอดทนต่อแต่ต้องโดนเนี่ยต้องโดนวันนี้ถือว่ายากเลยสายในใจอ๋อแปงโดนเห็นชัดแปงไม่หลอกเขาว่ะฮะโอ้โหวัดกระเด้งเลยต่อเดิมต่อเดิมไม่เอาออกสักทีอันสุดท้ายแล้วหกขบวนเลยนะเหลือเลยปลามีน้อยก็ถึงต้องตกปล่อยไงโอ้โหมันไม่กินจริงวันนี้ไม่รู้เป็นไรมันหายหมดเลยปลาแต่ฝนก็ตกหยุดแดดออกฝนหยุดแดดออกแต่ปลามันก็ขึ้นนะแต่มันขึ้นข้างนอกตรงไกลๆเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยสาวกินเฮ้ยเฮ้ยแสงแสงอะไรหมดเนี่ยสายหมดล่องเนี่ยเนี่ยจับสายเฮ้ยโอ้สายอยู่นิดเดียวเองอ่ะเมื่อกี้มือจับสายไปเลยอ่ะลากอย่างแรงตรงนี้สายขาดแม่หมดล่องพอดีเลยเจ้ามือจับสายไม่ให้ไปเอามือจับสายโอ้นิ้วพองเลยโอ้ไปกินตรงไหนกินนู่นกินหน้ามึงอ่ะอัดอยู่อัดอยู่อ่ะเร็วมาถ่ายวีดีโอแล้วกลับมาเร็วปลายที่มึงใช่ไหมแสงปลายที่มือใช่ไหมตลอดกี่โลกี่โลสิบอีกแล้วโอ้โหพอไอ้ซองนี่แท้เลยงัดมาใช้โอ้ยมาตกปลาที่นี่เหมือนไม่ได้ตกปลาเลยมาจูงไตอย่างเดียวเฮ้ยขันตกน้ำแล้วขันตกน้ำอันนี้ทุเล่จริงๆเลยทุเล่มากเป็นการตกปลาที่ทุเล่ที่สุดตกมาแสงติดนี้อีกแล้วเนี่ยแสงกำลังร้อนเลยใช่ไหมกำลังร้อนอัดติดเนี่ยมันติดทุกตรงเลยนะตรงนู้นเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ยิ่งติดเลยโอ้โหต้องมีคนจูงขึ้นมาเอาคันเบรกขึ้นมาด้วยคันเบรกตกน้ำไปแล้วสิบอีกแล้วสิบที่ไหนเนี่ยแปดแล้วกันไม่ได้ตกปลาเลยโอ้นิ้วพองเลยโอ้สุดยอดแสงมันติดอะไรอยู่เมื่อกี้ติดต้นไม้สามต้นครับสามต้นนี่มันคลิปตกปลาเลยคลิปตกปลาหรืออะไรเนี่ยโอ้โหนี่ต้องเยื่อไตอย่างเดียวทำไงเมื่อกี้ไปปลดมา
ไปปล่อยมาแล้วจูงมาเลยครับจูงเป็นหมาเลยจูงจับไม่ให้มันลงแล้วอัดมันนี่ขนาดปล่อยเขาปล่อยตรงข้างหน้าแค่5เมตรเนี่ยยังติดเลยข้างล่างมันมีมายาล่ามหมดเลยเนี่ยนี่ข้างๆก็มีกิ่งมายาล่ามไหนหยิบมาดูดินี่ดูไอ้โดนวันนี้เรือแบสโดนวันนี้เรือแบสโดนโดดน้ำเรือแบสโดนเรือแบสโดนน้ำเรือแบสโดนน้ำก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็เจอน้ำแข็งทำไมคุณไม่หาปลาเองครับทำไมคุณจ้องจะเอาปลาคนอื่นเฮ้ยผมหน้าด้านอยากได้มาเอาเองเดี๋ยวไปเอาโอ้ตัวนี้เขาบอกถ้าใครได้ดูได้เห็นนะกล้องตัวหลังหน้าถ่ายทางตัวโอกไม่ทันบวมอ่ะพองเลยนะครับพองเลยสายอ่ะอบูมันใส่ได้แค่30ใส่40ก็ได้แต่มันตัวนี้ใส่มาตัดเลน30แล้วมันวิ่งอ่ะหมดลอกด้วยเพราะตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณค่อนครึ่งค่อนสปูนนะครับก็ลงจากขอบมาประมาณสัก2มิลมันก็ได้มาสัก8 70 80เมตรอ่ะเพราะมันวิ่งหมดเลยวิ่งหมดวิ่งหมดนะเพราะมันวิ่งหมดปุ๊บปุ๊บหมดจนผูกแล้วอ่ะจับไว้ไม่ออกปลามันเลยขึ้นน้ำเพราะมันตึงไงมันขึ้นน้ำแต่ถ้ามันไม่ขึ้นน้ำแล้วมันพุ่งลงไปอีกนะมีขาดแต่โชคดีที่แบบว่าเราอ่ะดึงไว้แล้วก็ลังไว้มันเลยขึ้นน้ำพอดีจังหวะขึ้นน้ำนั่นน่ะรถคันลงแล้วเก็บสายได้พอดีถือว่าโชคดีมากที่ได้มานะครับตัวนี้ลากแรงมากสายหมดสปูนอ่ะหมดสปูนจริงๆโชคดีจริงๆที่ได้แย่มขึ้นมานี่ตัวนี้เป็นยี่สกที่ตามทั้งวันเลยนะครับคือถอดใจแล้วอ่ะนี่เป็นไม้สุดท้าย ซองที่ขาดซองเดียวคือตกหมายนี้มาก็หลายครั้งนะแปลงก็ตกมาหลายครั้งแล้วนะครับเราใช้อดัมผสมไฮเกรดซุปเปอร์ไฮเกรดมะพร้าวนะครับมันก็จะออกขาวๆหน่อยมันนะครับแล้ววันนี้มันไม่กินทั้งวันอากาศเปลี่ยนเห็นมันมีทั้งฝนมีทั้งลมแล้วนี่มีแดดร้อนแล้วนี่เห็นไหมนิ่งอากาศดีเลยแล้วมันไม่กินเนี่ยทั้งสองฝั่งฝั่งนู้น7คันฝั่งนี้7คัน14คันตีหลุมนู้นผมมาตีหลุมใหม่ด้วยแล้วก็ตีแทงเข้าไปมันไม่กินเราก็เลยเอาหัวเชื้อเททับลงไปนะครับเททับสวนไปก็คือแบบว่าผสมทับไปให้มีกลิ่นหอมแล้วแบบข้นๆเลยลูกนี้แบบดำปี๋เลยแล้วก็ตีเนี่ยไม้สุดท้ายเซตสุดท้ายกิน คือแบบเอ้ยกลิ่นใหม่ไอ้กลิ่นนี้ได้กินบ่อยแล้วอะไรเงี้ยอยากกินของใหม่นะมันก็เป็นไปได้นะครับมาดูพี่ท้าบครับอะไรขอปลาหน่อยครับ นาด้านจริงๆทำไมไม่ตกเองหน้าด้านชินแล้วครับอยากได้มาเอาเองดูนี่นะครับดูกันนี่ตัวนี้สุดยอดนะเหยื่อต้องพลิกแพงนะครับเอาหอมเข้าไปกินเฉยเลยเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้ว่าเราได้ปลาแล้วตัวนี้กินเบ็ดต่ำนะครับคือเบ็ดต่ำหมายถึงว่าเราผมใช้เบอร์14แล้วเฟียบอลอ่ะแค่เบอร์เอ็มนะครับเบ็ดมันจะลอยต่ำนะครับแสดงว่ามันมากินที่เหยื่อเลยโอ้โหแล้วเบอร์14มันติดทะลุนะถ้าไม่ทะลุนะผมคงไม่ได้อ่ะมันติดต่อเยอะมากนะถ้าไม่ได้แสงคงไม่ได้ตัวนี้ผมว่าน่าจะ7ได้นะใหญ่อยู่เปรี้ยวมากอ่ะแรงจริงๆสำเร็จโคตรดีใจอ่ะคือเราพยายามทั้งวันนะยังอ่ะโมจบยังพี่ทับครับขอปลาหน่อยครับเฮ้ยด่านะเฮ้ยไม่ต้องมีโมเมนต์นี้แน่นอนอ่ะว่าแล้วหลอกให้มาแล้วจะปล่อยอย่างเงี้ยนี่แทนแล้วอยากได้ปลาเปล่าพี่ทับครับผมขอโทษครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาอะไรนะทำไมจะเอาไหมทุกเอาครับเว้ยว่ายมาไกลโอ้เหมือนเหมือนจะใกล้นะครับโคตรไกลเลยเอาให้พอดีนะเอาให้พอดีนะเอาให้พอดีนะเดี๋ยวเอาใกล้ๆดีกว่ามันเลยพี่มันโดนแดงมันไหม
เยี่ยมที่ทำให้ปลาครับสงสารสงสารคนตกไม่ได้ผมมาแต่เช้านะครับมาถึง 6:30 นตีมือปากกินเลยได้เลยตัวเดียวมาฟันไหมวันนี้ฟันหวานเลยไหม10ตัวต้องมีแม่งโดดแบบโดดแบบไม่อยากพูดอ่ะเหนื่อยแล้วเป็นไงตัวเดียวผ่านมาประมาณ10ชั่วโมงตัวเดียวนี่ยากทั้งวันนี้ยอมเหนื่อยว่ายน้ำเอาปลาไม่ได้ว่ายน้ำมาสัก10ปีได้ละนี่ต่างแดดหน้าแดงแล้วเนี่ยกินเหล้าไม่ใช่ดิอ๋อแล้วต่างแดดหน้าแดงกลับแล้วครับได้ปลาแล้วหนีแล้วหมดความสำคัญแล้วพี่อ่ะอันนี้พี่ไม่ปล่อยปลาพี่ก็เห็นผมแล้วอ่ะครับก็กับต้นน้ำนี่แหละมันนี่ที่เกาะเนี่ยคือเกาะนี่เลยนะแต่เนี่ยยืนอยู่บนปลายมายาลาปลายต้นไม้ได้นะครับเยอะจริงๆเยอะมากเลยนะครับก็ถือว่าไม่ง่ายนะเพราะว่าหมายมันไม่ใช่เป็นหมายแบบว่าโล่งๆอะไรเงี้ยเราก็มาตกในป่าก็จอดเรือทำเสากันเองนะกระต่ายแสงแล้วหมายดูมันมีเนินหน่อยนึงนะครับก็เป็นหมายที่ตกกันน่า 4-5 ครั้งแล้วนะครับก็ปลาก็กินค่อนข้างโอเคนะวันนึงก็ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแล้วแต่วันนี้เรามาหมายข้างๆนะครับก็ตีแทงไปชุดนึงแล้วตีออกข้างข้างนอกด้วยมันมีปลาขึ้นอยู่ด้านนอกนะครับแต่ปลามันเลือกกินเป็นจุดๆอย่างเราตีพยายามตีด้านนอกนะมันไม่กินทั้งที่มันขึ้นมันจะกินด้านในอย่างวันนี้2ตัวที่ได้ตัวสุดท้ายก็ยังกินด้านในอยู่ดีนะครับมันก็ตรงที่ปลาขึ้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นจุดที่ปลามันกินเหยื่อนะครับก็ใช้ความพยายามหน่อยนึงนะครับตัวซ้ายเลยไฮไลท์เลยนิ้วพองเลยดวงนี้มากมือจับสายไปอะไปแล้วน่าสงสารสงสารน่าสงสารจริงนะสงสารว่ายมาขอบปลาแล้วก็ไปตัวเองเนี่ยเอาไม่รอดเลยจับปลาไปด้วยเรียบร้อยดูยังไหวเลยนั่งสัตว์ถือว่าโชคดีที่เอาปลามาให้ทุกคนได้ดูกันได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับที่ลำนางรองเนี่ยเป็นความประทับใจตั้งแต่เด็กเลยมาที่นี่นะครับปลาก็ไม่ได้แบบดูว่ามันไม่ได้เยอะนะอย่างทั้งวันเราตกแค่2ตัวนะครับถ้ามากระต่ายแสงก็ถึงเราจะอ่อยเยอะนะครับบางทีปลามันเข้าไม่เข้าก็ต้องทำใจมันอยู่ในน้ำนะอย่างปลาขึ้นมาทีมันก็ไม่กินนะเราต้องพยายามนะครับมันของในธรรมชาตินะก็ฝากไว้นะครับแล้วเดี๋ยวไปไหนก็ติดตามมันอีกนะครับวันนี้ก็ไปแล้วโอ้สุดยอดเลยปลาไม่ได้ปลาว่ายไปแล้วอ่ะว่ายไปแล้วอ่ะแช่งอ่ะแช่งอ่ะ